สวัสดีครับขำกระผมสินแสวมิ่งนะครับหรืออาจารย์พงษดายุนาททองวันนี้ก็มาพบกันในบรรยากาศสบายสบายยามเย็นนะครับวันนี้ผมเลิกงานเร็วนะครับเสร็จหงจุย้ยไสงงใส่างานอะไรก็เนี่ยแหละกลับมาพบปะกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมนิดนึงนะครับแฟนอินสตาแกรมด้วยนะครับ โอ้ตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่หลายลัคนาราศีเนี่ยรอลุ้นกันตัวโก่งเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีแล้วก็กำลังจะลุ้นว่าเอ๊ะของแต่ละลัคนาราศีมันจะไปทิศทางใดผมอยากจะบอกนี้ครับผมเคยมานั่งดูนะครับจากสถิติของคนที่เม้นเข้ามากันเยอะๆดีนะครับปรากฏว่า ลัคนาราศีที่เม้นมาเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยคือลัคนาราศีพิจิกสองคือธนูสามคือสิงสามอันนี้ครับมักจะนำโด่งมาเลยนะครับอันอื่นก็มามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าพิจิกเนี่ยโอ้โยคนชมเยอะมากเพราะปัจจุบันนี้แอคเคาท์ทินแสหม,มิงนี่ยอด s u b s c r i b ์จะทะลุสองแสนแล้ว Number 1วเหมือนเดิมเหมือนเดิม <laughs> นะครับแล้วก็ ออยอดวิวจะทะลุ34ล้านแล้วนะครับก็อยากก่างนั้นเลยนะครับผมเองก็ได้เข้าไปกดดูนะครับเวลามีเมนเข้ามาเนี่ยก็เข้าไปดูบ้างเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าบางทีติดภารกิจเยอะมากอ่ะเลยไม่ได้ไปตอบให้บางทีผมก็กดกดไลค์กดหัวใจไปให้กับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน u t u b e ที่่ารักของผมด้วยนะครับอยากก่างนั้นเลยนะครับวันนี้ผมถือโอกาสมาตอบ คำถามที่แฟนๆผมอยากจะรู้กันมากนะฮะว่า,าลัคนาราศีของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ผมก็ขอเลือกมาก็แล้วกันนะครับมันมีอยู่อีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับหนึ่งลัคนาราศีที่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าเาเป็นช่วงแห่งการลงหลักปักฐานเป็นช่วงแห่งการตั้งตัวผมใช้คาว่าเป็นช่วงการลงหลักปักฐานแล้วก็ตั้งตัวจะเหนื่อยหน่อย คือพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วนั่นก็คือลัคนาธน,นูนะครับมันก็จะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดาวเจ้าตัวไปเป็นวินาศแต่การที่ดาวเจ้าตัวคือดาวพระหัสไปเป็นวินาศเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับเพียงแต่เขาให้ระบัดระวังในเรื่องของภาระเรื่องงานหนักคือจริงจง,งานหนักมันมาจากดาวเสาร์ดาวเสาร์ที่มาทับลักอ่ะเป็นอุดมเกณรัเกณ์อง์เกณอันนี้คืองานหนักสําหรับชาวลัคนาราศีธน,นู แต่ก็เป็นช่วงที่เขาสร้างตัวได้นี่นะฮะยอดของธนูเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะคนเข้ามาชมแสนสองแสนผมปล่อยคลิปไปแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเป็นหลักแสนแล้วนะฮะโอ้โหอะไรกันวะเน,นี่ย <laughs> นะครับอย่างนั้นเลยนะครับชาวธนูก็เม้นกันมาอย่างเม้นกันมาให้รึม <laughs> นะครับหลายคอมเมนต์มากนะครับ นะครับอันนี้คุณผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับในแต่ละเม้นของแฟนเพจนะครับไอแฟนยูทูบเขาบอกว่าอันนี้ก็ชื่อคุณวายุนามสกุลอัศนีนะครับเขาบอกว่ามีบางชาแนลที่ทํานายแตกต่างออกไปครับเขาเตือนล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วว่าพอถึงตุลาธนูจะแย่มันเลยทําให้ผมไม่ค่อยกล้าจะทําอะไรมากนักเพราะกลัวว่าสิ่งที่ทําไปจะพังในช่วงตุลาคมเอ,อ นะฮะแต่ผมกับพยากรณ์ไปว่าธนูตุลาคมการเงินจะดีนะ,ะลองไปนับย้อนดูนะฮะแต่อาจารย์หมิงทํานายต่างออกไปแค่บอกว่ามันจะมีปัญหานิดหน่อยหรือได้เดินทางบ่อยเท่านั้นเองโอ้โหธนูโคตรเดินทางเลยครับไปดูเหอะนะครับนะครับที่สําคัญคืออย่าจิตตกคิดไปเองว่ามันจะแย่เดี๋ยวถึงตุลาคมผมค่อยพิสูจน์ด้วยตัวเองครับว่าใครของจริงใครของเก ถ้าชาแนลอื่นดูดวงได้อ่อนหัดผมจะตามแค่ช่องสินแสาหมิงคนเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดอัานนะครับเพราะที่ผ่านมาหลายเดือนอาจารย์หมิงและท่านอื่นๆใน YouTube ทนายไปทิศทางเดียวกันว่าธนูนั้นดีต่อเนื่องเพิ่งจะมาเสียงแตกเอาช่วงตุลานี่เองปลอผมตามช่วงผมตามช่องอาจารย์อยู่ครับให้อันดับหนึ่งในใจเลยโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับคุณวายุอัศนีนะครับโปรไฟล์ก็ใส่แว่นตาดำสลอเชียวนะครับ อื uh huh. ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับอ้าวอะครับโอเคนะโอเคอ่านของคุณอันนี้บ้างนะครับอ่านของคุณนี่บ้างเอ,อ่อคุณอะไรอเดี๋ยวก่อนนะฮะผมออกรถยนต์12ตุลาคมใครว่าไม่ดีไม่กลัวทำมาหากินยังไงก็ไม่อดฮ่าฮ่า่าออกไปเลยแหมอ่าคันนิวบอกท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้ต่อเลยครับ เวลาจิตตกหนูจะคิดถึงบรรพบุรุษทุกครั้งค่ะอาจารย์อ๋อดีแล้วค่ะดีแล้วนะฮะนะครับคุณนัชชาบุญประเสริฐนะครับรัคนาธนูเขาพิมพ์มาอย่างนี้เขาบอกว่าโสดยันเงาค่ะอาจารย์หมิงโสดยันเงามึงเป็นยังไงวะโสดยันเงาค่ะอาจารย์หมิงมันไม่มีเลยคะ่ะ อาจารย์มันเหมือนกระดาษเปล่าๆไม่มีสีสันอะไรที่จะเดินเข้ามาหาเราในเรื่องความรักแต่งานโคตรดีเลยค่ะอาจารย์หมิงก็บอกไปแล้วว่างานมันดีความรักมันก็ไปได้เออก็ต้องดูหน่อยนะแหมบางคนก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะครับเออก็ต้องหาคู่หาอะไรที่มันดูแล้วมันแมทกับเรานะเออบางคนก็อไม่อยากจะพูดนะนะครับต้องหาอะไรที่มันไปกับเราได้ที่มันเหมาะกับเรานะโอเค คุณกันนกรักจิตตกจริงๆค่ะเพราะว่างานเงินได้มาจากสามีกับพี่สาวค่ะโอ้โถน่าสงสารน, <c oughs> นะครับนะแต่ธนูไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ดีธนูระวังอย่างเดียวระวังอย่าจิตตกแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเข้าใจไหมธนูอะนะนะครับฮ่าฮ่ อ้าวคนนี้ก็ธนูเหมือนกันนะครับคอมเมนต์มาว่าเขาชื่อแอคเขาว่าเรียกสี่น้องมิง้งเขาบอกว่าจริงค่ะเงินดีมากราบรื่นดีกว่าเมื่อก่อนก็เห็นไหมละ่ะผมบอกไว้ตั้งแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าธนูแม่งดีเงินดีมากเนี่ยฮะน้องเรียกสี่น้องมิง้งเขาบอกว่าจริงค่ะเงินดีมากราบรื่นกว่าเมื่อก่อนเยอะติดตามและนําไปแก้ไขตามทุกอย่างค่ะเดินทางไปเมืองนอกบ่อยมากค่ะช่วงนี้ก็บอกแล้วว่าธนูมันต้องเดินทาง แต่เหนื่อยมากก็เหนื่อยดีเสามันทับรักอะเออแต่คิดมากช่วงนี้ตามที่บอกเลยค่ตรงมากกาจะแก้ไขาตามที่สินแสบอกนะคะนี่แหล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 ะ,น,ละนะครับนะครับนี่แหละสําคัญมากๆเลยผมบอกแล้วธนูเนี่ยดวงมันเดินทางนะธนูเนี่ยดวงมันเดินทางแน่นอนที่สุดแล้วกออ็การงงการงานจะดีเพียงแต่ว่าธนูเนี่ย มันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะนะที่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่า,าให้ทำให้รับผิดชอบเรื่องงานของตัวเองให้ดีนะครับให้ดีนะฮะแล้วก็พยายามพยายามที่คือธนูผมอธิบายฝั่งนี้สาวทับรักษเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วนะฮะมันได้เป็นองค์เกณฑ์ราเกณ์อุดมเกณ์ก็จริงเป็นช่วงการสร้างตัวสร้างหลักทรัพย์ฐานนะบางคนได้สร้างบ้าน ได้ซื้อรถใหม่บางคนเปิดบริษัทบางคนได้ซื้อที่มันเป็นช่วงช่วงการสร้างตัวซึ่งแน่นอนการสร้างตัวแม่งก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออเนี่ยคือลัคนาธนูอืมนะฮะเออนะครับอ่าต่อไปคือคุณโสระเขาบอกว่าตีระคราระวังคอนโดข้างๆร้องเรียนเตรียมไงฮ่าอืม <c oughs> มันมาว่าผมบอกว่าตีระคราระวังคอนโดข้างๆร้องเรียนขามขาม บ้านะครับ <zo> อ <ys ic> ่านะฮะคุณอิรวัดีหรือคุณน้ำนะฮะอ่าอยู่แอคเคาท์เขาลัคนานธนูค่ะสินสาหมิงทํานายตรงทุกเรื่องค่ะนับถือจริงๆยังมีเรื่องอีกเรื่องที่รอดูหากเกิดขึ้นจริงจะอะไรเนี้ยจะยกกระเช้าไปไหว้อาจารย์ถึงสำนักเลยค่ะเพราะอยู่ใกล้บ้านอ๋ออ้าวขอให้โชคดีนะหนูน้องอีรวัตอิรวัตดีนะครับนะครับอืม นะครับนะครับอ่าอันนี้คุณวิทย์ศรีทาเตรียมลุยงานมาตั้งนานแล้วอาจารย์เมื่อไหร่จะได้ลุยสักทีเหนื่อยไม่กลัวขอให้ได้ขอให้รวยเอาขอให้รวยนะนะครับนะครับอ่าอ่าออโอเคโอเคนะครับก็ธนูนะผมบอกไปแล้วนะระวังเรื่องจิตตกเพราะว่าดาวพระหัสอยู่วินาศแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพตัวเองสุขภาพผู้หยงผู้ใหญ่ แต่ว่าผมบอกนะครับว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆลัคนาธนูตอนนี้ดาวเสาได้เข้าไปคุมเก์หมดแล้วนะครับเสาเข้าไปคุมเกณฑ์เป็นอง์เกณ์นระเกณ์อุดมเกณ์นะครับเป็นช่วงแห่งการสร้างตัวนะครับใครในเรื่องความร้องความรักที่มีการคบหากันให้มองไปที่เรื่องอนาคตอย่างเดียวให้มองไปที่เรื่องอนาคตอย่างเดียวนะครับอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาจิตตกจุกจิกงี่เงา่าส้นตึกอะไรให้ตัดออกไปให้หมด นะครับเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความกังวลใจเปล่าๆแต่ในกรณีนี้เนี่ยยิ่งในช่วงนี้เลยเนี่ยดาวศุกร์มันไปเป็น,ปน,ปนลาภะของชาวธนูช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาจริงตั้งแต่กันยาและกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาฉะนั้นเ,เรื่องความรักหรือการตัดสินใจอะไรก็ตามของธนูเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะพระรหัสวินาศก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเท่านั้นเองนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับวันนี้มาทักทายกันกับชาวลัคนาธนูนะสวัสดีครับ